มีแต่เรื่องคราวนี้เป็นเรื่องของข่าวดังที่เคยถูกจับตามองอย่างมากในปี2009เชื่อว่าหลายคนอาจจะพอจำได้นะจ๊ะกับเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจรสลัดชาวโซมาเลียบุกยึดและจับลูกเรือเป็นตัวประกันพอจะคลับคล้ายคลับคลาบ้างไหมทุกคนเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยข่าวนี้ดังไปทั่วโลกจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเรือสัญชาติอเมริกันลำแรกในรอบ200ปีที่ถูกยึดแบบนี้ซึ่งมันจะเล่าเรื่องราวของกัปตันริชาร์ดฟิลิปส์ที่ควบคุมการเดินเรือตามปกติเหมือนวันอื่นๆทั่วๆไปแต่แล้วจู่ๆเขาก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างในจอเรดาร์และเมื่อออกไปสังเกตการก็รู้ทันทีเลยว่าหายนะครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือนเพราะมันคือกลุ่มโจรสลัดที่เตรียมยกพลมาบุกเรือสินค้าของเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวทุกคนต้องสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเพราะพวกเขาคือกลุ่มคนที่รู้จักและคุ้นเคยกับทางหนีทีไล่บนเรือลำนี้เป็นอย่างดีบทสรุปของเหตุการณ์บุกยึดเรือสินค้าครั้งนี้จะจบลงแบบไหนและเหล่าบรรดาโจรสลัดชีวิตของพวกเขาจะลงเอยยังไงมาตามลุ้นไปด้วยกันในภาพยนตร์กัปตันฟิลิปส์ในวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคมเวลา 17:40 นทางช่อง True Movie Hits HD หมายเลข135และ224จ้าCaptain Phillips, can you hear me?